รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนครับรายการที่เราจะพาไปล้ำลึกความหลังที่โรงเรียนคนดังนั่นเองครับทุกวันเสาร์ทางช่องวันแบบนี้อยู่กับน็อตและก็เลโอครับใช่แล้วนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกนะครับตื่นเต้นแทนพี่น็อตนะครับที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญ uh-huh. เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนกรุงเซนโยเซฟคอนแวนต์จะบ้าเหรอผู้ชายครับผมเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั่นเอง uh-huh. ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนคู่รักคู่แค้นนะครับหนึ่งในโรงเรียนของจตุรมิตรเหมือนกัน uh-huh. ฟุตบอลประเพณีปีล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้แชมป์พี่มาหาเขาเนี่ยพี่จะโอเคหรือเปล่าจะมีเรื่องกันหรือเปล่าผมไม่สู้นะเรื่องมีเรื่องคงไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเลยไวมาแล้วแต่ถามว่าโอเคหรือเปล่าพี่โอเคเพราะว่าอัสสัมเนี่ยบอลก็ได้แชมป์ร่วมแถมแปลกสอนก็ได้แชมป์เพราะนั้นพี่ไม่เสียอะไรเลยโอ้โหปากดีขนาดนี้ตายคนเดียวเลยผมกลัวโดนมันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไหนสู้คนไม่เป็นไรครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับเป็นพระเอกไฟแรงแล้วก็ป้ายแดงด้วยจากค่าย X-Tac นั่นเองนั่นก็คือน้องเจดพี่พัฒน์นั่นเองครับเจดพิพัฒน์ศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเริ่มเข้าวงการจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแต๋วเตะตีนระเบิดเมื่อปี2552ตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมปลายหลังจากนั้นเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด X-Tac เจดเริ่มเป็นที่รู้จักจากผลงานละครเรือนเสน่หาละครเจ้าพายุละครสงครามนางงามละครเล่ห์ระตีและล่าสุดจากผลงานละครฟอร์มยักษ์ในบทปานเทพจากละครบัลลังก์เมฆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านของน้องเจดแล้วใช่แล้วตรงส่วนของหน้าบ้านว่านี่เดี๋ยวพี่เรียกเจดได้ให้เจดเปิดประตูให้ได้ครับผมเจดใส่มากสวัสดีครับเจดสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถึงหน้าบ้านแล้วขออนุญาตเข้าไปหน่อยละกันครับปกติถ้าคนแบบบ้านใหญ่ๆโตๆดูมีฐานะแบบนี้ผมจะไม่เรียกชื่อธรรมดาผมจะเรียกว่าท่านเจดครับขออนุญาตเข้ามาหน่อยเชิญครับเชิญครับผมไปครับตามเข้ามาบ้านตกใจเมื่อออกวันบ้านหลังนี้คือบ้านของเจดใช่ครับอยู่กับใครบ้างครับตอนนี้อยู่กับคุณพ่อแม่แล้วก็พี่ชายครับครับผมแล้วตอนนี้มีพี่ชายกับแม่อยู่อ๋อครับเขาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ขอเข้าไปเจอหน่อยได้ไหมฮะได้ครับต้องเรียกไหมต้องเรียกไหมได้ก่อนเรียกก่อนต้องเรียกไงปกติเรียกแม่ไงแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเรากระดมเข้ามาหน่อยไหมทำไมอ่ะคุยไม่ได้แล้วตอนนี้ตาหยีโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันขออนุญาตนะครับแม่ครับผมครับผมโอเคตอนนี้เข้ามาในส่วนของหลังบ้านใช่ไหมครับผมแม่ครับมาหาที่คุยกันแบบเป็นทางการสวัสดีคุณแม่ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายด้วยครับสรุปจะให้เราเรียกว่าพี่จักหรือว่าจะเรียกว่าพี่ปอนดีพี่จักแล้วกันพี่จักไอ้จักก็ได้ไม่ได้เพื่อนเรียกไอ้จักอายุต่างกันเยอะไหมครับ4ปีครับ4ปีตอนนี้เจ็ดเท่าไหร่ผม23ครับ23ก็ผม26 26แล้วฮะแต่ว่าเขาเกิดท้ายปีก็เลยเหมือนกับว่า3ปีใช่ฮะก็คือบ้านนี้มีลูกกี่คนครับคุณแม่3ค่ะ3คนชายล้วนไหมล้วนเลยค่ะล้วนเลยใช่อย่างนี้
เรียนโรงเรียนเดียวกันหมดเลยแน่นอนเลยค่ะครับผมเช้าๆนี่ยุ่งมากเลยค่ะครับผมเพราะว่าต้องจับลิง3ตัวเข้ารถกินข้าวทําทุกอย่างเสื้อนี่ต้องเนี๊ยบทุกคนเลยค่ะคุณแม่ดึงให้ทุกคนเลยอ๋อคุณแม่จะเป็นคนจัดการแต่งตัวเองกล่องข้าว3กล่องครับกินในรถครับกินในรถใช่โรงเรียนเราอยู่ไกลมากค่ะครับผมที่ไหนฮะกรุงเทพคริสเตียนตรงนี้ครับตั้งเป็นถนนไม่แม่แล้วนี่ทำไมถึงส่งลูกชายทั้ง3คนเลยไปเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนอัสสัมก็ดีนะครับคุณแม่มันใกล้ไปมันใกล้ไปมันใกล้ไปอ๋อมันใกล้ไปใช่ก็เลยไปอยู่กรุงเทพคริสเตียนเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเรียนเพราะลูกเราไม่ค่อยชอบเรียนเดี๋ยวเขาเน้นเรียนเหมือนกันส่งลูกเข้าโรงเรียนที่ไม่ค่อยเน้นเรียนอะไรที่จะเหมือนกันใช่ค่ะเขาชอบทำกิจกรรมค่ะเขาชอบทำกิจกรรมทั้ง3คนเป็นเด็กกิจกรรมทั้ง3คนแล้วคุณแม่ก็ชอบให้ลูกๆทำกิจกรรมครับผมที่กทเนี่ยคือจะเน้นกิจกรรมเป็นหลักเลยใช่ไหมค่ะดังนั้นแล้วลูกชาย3คนนี่คาแรคเตอร์นี่จะแตกต่างกันไหมคุณแม่ต่างมากเลยค่ะพูดไปเลยอยากจะรู้ว่าจะพูดอะไรคือเวลาเราดุพี่2คนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รู้มากที่สุดยังไงครับเขาก็จะทำตัวเรียบร้อยทันทีเลยอ๋อเขาเป็นนกรู้มากนกรู้พี่เจ็บตัวแล้วว่าพี่ปั๊บเราแบบใช่ใช่ผมใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรเงี้ยถูกเขาจะไปแอบอยู่หลังพี่เขาตลอดแล้วเขาก็แบบเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกอย่างเป็นนกรู้ถูกต้องครับผมใช่ค่ะลูกชายเราจะไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนนิ่งๆนี่ตอนเด็กๆไม่มีแววไม่มีเลยเขาจะขี้อายอยู่หลังพี่เขาตลอดครับผมพอโตมาเขาเปลี่ยนไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบนะก็คือเพิ่งมารู้ว่าลูกเรามีพรสวรรค์มีแววตอนโตแล้วใช่ใช่แล้วพอรู้แล้วเป็นไงตกใจไหมลูกเราทำได้เหรอโหเป็นห่วงเป็นห่วงลูกเลยทำไม่ได้คุยกับคุณพ่อเขาเลยว่าเออลูกเราทำได้เหรอแน่นอนครับวันนี้นะครับในการรถโรงเรียนของเราเนี่ยเราจะต้องนะครับพาเจนะครับกลับไปเยือนโรงเรียนเก่าอีกครั้งหนึ่งนั่นคือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปกติสมัยเรียนไปโรงเรียนยังไงฮะรถที่บ้านครับจะมีคนไปส่งมีคนขับรถไปส่งด้วยใช่ใช่พันเจดพันเจดพันเจดเออโดยมีคุณแม่ต้อนเข้ารถต้อนเข้ารถต้อนไปลูกพร้อมกล่องข้าว3กล่องครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปรำลึกวีรกรรมความหลังที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกันหน่อยใช่แล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณจักรด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะครับให้พี่น็อตกับเลโอเนี่ยติดรถไปด้วยได้ครับนะครับย้อนวันๆเหมือนสมัยก่อนเป๊ะๆเลยพร้อมนะครับพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2395โดยคณะอเมริกันเพลสไบจีเรียนปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามีชื่อเสียงทั้งทางด้านวิชาการและกีฬามีศิษย์เก่าคนดังหลายคนเช่นเจเจตรินชินชินวุฒิชอนจินดาโชตลีสอธีรเทพวิโนไทยรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2ท่านคือนายพศสารสินและนายอานันต์ปัญญารชุนเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนของหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับผมครับเรียนที่นี่มานานเท่าไหร่12ปีครับตั้งแต่ป.1 เลยใช่ครับจริงเหรออยู่เรียนเดิมตลอดไม่เบื่อเจ็ดมันไม่เบื่อมันเปลี่ยนห้องทุกวันไม่ใช่ทุกวันเปลี่ยนห้องทุกปีใช่ครับก็เจอเพื่อนใหม่ตลอดจนมันสนิทแล้วมันก็สนุกแล้วพอยิ่งมาสนิทเนี่ยมันจะยิ่งสนุกเว้ยแล้วก็แบบผูกพันนะใช่คือให้ย้ายก็แบบไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาคือแต่ละปีมันก็ทำอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วพี่มาถึงโรงเรียนแบบนี้แน่นอนว่ามีอาจารย์หนึ่งคนที่เขาเนี่ยก็คิดถึงตัวของเจดมากๆเช่นกันครับขอเรียนเชิญอาจารย์กิตติอาจารย์ทำไมถึงสนิทกับอาจารย์อาจารย์ไปเตะบอลด้วยครับจริงไหมอาจารย์ก็มีครับมีเตะคือเป็นคนชอบออกกำลังกายเตะฟุตบอลอยู่แล้วโดนเขาหลอกไปครับไปเตะกับพี่ชายเขาแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ดีนะครับเพราะพี่ชายเขาดูหุ่นนักกีฬานี่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเล่นใช่เมื่อก่อนผมผอมกว่านี้เยอะเลยครับกลางๆเลยแล้วหน้าตาก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับเล่นตรงนี้เลยอาจารย์อันนี้คือตอนอัพเลเวลแล้วแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาดังแล้วลืมผมยังไงอาจารย์ช่วยพูดเลยเขาลืมเราจะได้ไหมว่าเคยได้คือทุกทีเด็กเวลาผมบอกแต่นี่เป็นมุกนะครับสอนเด็กคนไหนที่ได้ดีได้ดีหรือกำลังมีแววเนี่ยผมจะบอกเขาไว้ว่าให้พูดว่าให้เวลาถ้าเกิดไปรับรางวัลที่ไหนหรือว่าไปสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยให้ขอบคุณอาจารย์กิตติไว้แล้วยังไงแล้วแล้วถ้าเกิดเขาถามว่าขอบคุณทำไมบอกว่าอาจารย์ฝากบอกมาผมไม่ได้เกี่ยวอะไรครับคืออย่างนึงคือผมยังไม่ได้รางวัลอะไรเลยแล้วอย่างนึงคือ
ผมไม่รู้จะใช้ช่องไหนพูดชื่ออาจารย์เอาไว้นี่ไงวันนี้ขอบคุณได้วันนี้ขอบคุณได้ขอบคุณทำไมคุณถึงดังครับขอบคุณอาจารย์กิติคงศิริเวชนะครับผมเขาเป็นรากฐานของทุกๆอย่างของผมเขาเป็นคนที่ให้ความรู้คงที่ให้หน้าตาที่ดีผมขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำให้ผมร่างกายแข็งแรงเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละแล้วเขาเขินให้เกียรติศรีผมด้วยครับเขาสอนดีจริงๆครับคือถ้าใครอยากเรียนเขามีสอนพิเศษด้วยนะใครอินกันเองด้วยเหรออันนี้ไม่ได้สั่งนะครับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวรวยเกินแต่ว่าอาจารย์ครับทุกวันนี้เนี่ยเห็นลูกศิษย์ของเราได้ดีได้ดีเป็นนักแสดงมีละครเล่นเยอะแยะมากมายถึงเวลาเราดูละครแล้วเป็นไงรู้สึกภูมิใจไหมจริงๆโดยส่วนตัวผมก็พยายามติดตามเขาเรื่อยนะครับผมก็เคยถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาไปโชว์ใครผมรู้สึกอายมากเพราะว่าบอกเอารูปอาจารย์ออกไปได้ไหมโอ้อาจารย์ก็เขินไปนะครับผมแต่แน่นอนว่าทุกวันนี้ลูกศิษย์ของเราโอ้โหมีอนาคตที่ดีในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็อนาคตไกลมากด้วยภูมิใจนะภูมิใจครับภูมิใจนะครับแล้วเจตล่ะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสนิทกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เป็นรากฐานของอะไรหลายๆอย่างในตัวเราใช่ครับวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งมีอะไรอยากจะบอกอาจารย์ไหมครับก็ขอบคุณอาจารย์กิตินะครับผมครับผมก็คืออาจารย์เป็นเหมือนเพื่อนนะครับมันคุยกันได้หลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเป็นเรื่องชีวิตหรือเรื่องอะไรก็ตามผมสามารถมาคุยกับอาจารย์ได้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่สอนผมแล้วก็ช่วยเหลือผมตั้งแต่เด็กๆครับครับยินดีพวงมาลัยนะครับมาให้เจตไหว้อาจารย์ด้วยอาจารย์ไม่เคยทำเลยนะไม่เคยครับอ่ะโอเคครับไม่รู้ต้องคุกเข่าไหมได้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครับได้ข่าวเอ็นข่าวก็เจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะยินดีขอให้มีโอกาสในทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงหรืออนาคตในชีวิตขอให้ได้ดีได้ดีแล้วก็นึกถึงโรงเรียนแห่งนี้นึกถึงครูหลายคนที่ให้โอกาสให้ชีวิตนี้ที่ยังดีขึ้นอย่าลืมกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับที่ตามมาด้วยครับมีโอกาสอย่าลืมนะขอบคุณอาจารย์ใจกิติน่ารักมากเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับแน่นอนว่าเจตนะครับเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับ12ปีด้วยกันครับจะต้องมีวีรกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายวันนี้ขอเล่ามาแบบไม่หมกเพชรเลยนะได้เอาทุกเรื่องไม่ต้องรักษาภาพในวันนี้ได้เลยครับเต็มที่เลยนะครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันต่อด้านในแต่ตอนนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับไปด้านในโรงเรียนครับเวลา 8 นาฬิกาข่าวเช้าหน้าเสาธงโอ้ยสวัสดีเพื่อนๆอุ้ยเปิดเทอมแล้วดีใจจังเลยได้เจอเพื่อนๆไปไหนกันมาบ้างเพื่อนบางคนเขาโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีเพียงแค่แชะรูปสุดซีซ่านะเข้ามาร่วมกิจกรรมโออิชิชาคุซ่าเอ็กซิกริซ่าแค่นี้ก็ได้ไปเที่ยวฟรีกับ VR Zoo ที่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์6วัน3คืนเห็นว่าวันแรกนะก็ได้ไปเที่ยวแบบผจญภัยที่ฮากุเน่ฟอเรสต์แอดเวนเจอร์เลยส่วนตอนกลางคืนนะก็ไปแช่ออนเซ็นสุดชิลที่โรงแรมริมทะเลสาบคาวากุชิวันที่2ก็ไปที่เที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้เลยสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ได้เล่นรถไฟเหาะที่หวาดเสียวที่สุดในโลกต่อกันที่โรงพยาบาลผีสิงเพราะต้องติดอยู่ในโรงพยาบาลที่มีผีเนี่ยคอยหลอกอยู่ตลอด50นาทีและอิจฉาเพื่อนสุดๆไปเดินเที่ยวมานะย่านฮาราจูกุและก็ย่านชิโมกิทาซาวะให้กินแต่ของดีๆทั้งราเมงชาบูเนื้อย่างเพราะชาคุซ่าเขาจัดเต็มเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วอิจฉาอยากไปสัมผัสประสบการณ์สุดซีซ่าแบบเพื่อนผู้โชคดีของเราก็ไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมของโออิชิชาคุซ่าได้ทาง facebook.com/oichidrinkstation แล้วไปแอคท่าสุดซีกรี๊ดสุดซ่ากันครั้งหน้านะจ๊ะรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนครับยังอยู่กับน้องเจตนะฮะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั่นเองครับใช่แล้วนะครับเบรกที่แล้วเนี่ยเจตพูดไปแล้วว่าสมัยที่เรียนเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่พิเศษคือเป็นกองร้อยหรืออะไรนะกองร้อยพิเศษครับคือยังไงครับอันนี้จะเป็นชมรมเกี่ยวกับลูกเสือคือจะมีการแบบเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติหรือว่าจะมีการฝึกหน้าเสาธงเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันเลยกับวิทยากรรมอันดับที่5นักปีน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาดังนั้นจึงมีพื้นที่ในโรงเรียนกว้างขวางมีสกายวอล์กสำหรับเดินข้ามไปอีกฝั่งของโรงเรียนและหอธรรมที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่5ของเจดพิพัฒน์นักปีนวีรกรรมนี้ชื่อว่าวีรกรรมนักปีนครับผมทำไมครับคุณชอบปีนป่ายคุณเป็นลิงหรือไงมันเป็นการโชว์พลังอย่างนึงสมัยเด็กๆเหรอกองร้อยพิเศษต้องปีนป่ายถ้าเกิดแพนไปข้างหลังเนี่ยพี่เจนคนที่ยืนซอยเท้าวิดพื้นอยู่ตรงเนี้ยกลุ่มนี้นั่นคือผมสมัยเด็กๆกองร้อยพิเศษใช่มันฝึกอะไรบ้างมันก็มีเดินแถววิดพื้นให้มันพร้อมกันซอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันต้องใช้พลังกำลังเราก็เลยแบบเป็นกลายเป็นพวกบ้ากำลังไปในตัวคือเป็นคนที่แรงเยอะใช่ใช่พี่น้องเรียนมันก็แค่รั้วแบบไม่สูงมากครับแต่ปีนเนี่ยเดี๋ยวคุณปีนอันนี้ปีนได้ยังไงคุณเป็นปีนยังไงคุณเป็นซูเปอร์แมนเหรอเริ่มจากมันไม่มีอะไรที่แบบกระโดดเกาะก่อนที่จะปีนถามหน่อยปีนไปไหนปีนไปข้างบนนอกจากตรงนี้คุณปีนที่ไหนก็มีอีกที่หนึ่งคืออันนี้จะง่ายกว่าคือปีนกรงครับครับผมกรงตรงนู้นก็คือปีนไต่ตามกรงไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดจากกรงข้ามมาถึงตรงนี้ข้างบนนี้ก็คือในส่วนของหอธรรมเหมือนกันใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นหออันศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมาทำพิธีกรรมกันที่นี่โอ้พี่พูดผมรู้สึกแย่มากกูให้ดูใหญ่มากเลยมาทำอะไรครับเจดผมมาปีนขึ้นไปข้างบนครับจริงเหรอจริงเหรอเอางี้งั้นวันนี้เดี๋ยวคุณปีนให้ดูแต่ว่าผมไม่ไปเพราะว่าผมกลัวนี่ครับถึงแล้วนะครับผมนี่คือจุดที่สูงที่สุดของหอธรรมนะฮะก็คือเด็กๆเนี่ยผมจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาใช้เวลานั่งตากลมแล้วก็เราจะเห็นทั้งโรงเรียนเป็นจุดเดียวที่เห็นในทั้งโรงเรียนก็คือข้างบนหอธรรมเองซึ่งผมเชื่อว่ามีเด็กคริสเตียนไม่กี่คนที่จะได้ขึ้นมาที่จุดนี้นะครับผมในการปีนป่ายอันนี้ของคุณเนี่ยทำแบบเคยโดนดุหรือว่าเคยได้รับบาดแผลอะไรหนักๆจากการปีนแบบนี้บ้างไหมโดนดุไม่เคยครับแต่บาดแผลเนี่ยทุกครั้งครับในการที่ปีนรั้วโชว์พละกำลังเนี่ยนี่แหละสกายวอล์กปีนเสร็จก็เลือดออกใช่ใช่มันต้องมีขูดมีอะไรบ้างนะก็ต้องมีบ้างคือมันไม่ขูดก็ตกอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็เท่ๆแมนอยากได้การยอมรับมีแผลก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่ยิ่งแมนเข้าไปใหญ่กองร้อยพิเศษต้องมีแผลเหรอต้องมีแผลถึงเป็นที่ยอมรับเดี๋ยวครับการปีนป่ายนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เจ๋งเลยนะครับเล่นนะแทนการออกกำลังกายในสมัยที่เรียนที่นี่ใช้คำว่าเขาเรียกฟรีรันนิ่งดังนั้นแล้วนะครับเด็กๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วกันนะครับเอาล่ะนอกจากนะครับพี่เจ๋งเนี่ยเขาจะชอบปีนที่นี่แล้วนะครับเขายังฉายแววการเป็นนักแสดงตั้งแต่สมัยเรียนด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยกับวีรกรรมอันดับที่4นะครับที่มีชื่อว่าพระเอกท่อนไม้โอ้โหแข็งมาเลยในงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะมีการแสดงละครเวทีที่หอธรรมทุกปีโดยใช้นักเรียนเป็นผู้แสดงและที่หอธรรมนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่4ของเจดพิพัฒน์พระเอกท่อนไม้คือยังไงฮะที่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมันต้องมีการเล่นละครคืองานโรงเรียนทุกปีเนี่ยจะมีละครเวทีของรุ่นที่เป็นรุ่นที่จัดก็คือม.6ปีนั้นจะเล่นละครเวทีก็จะมีแต่ละเรื่องต่างกันไปแล้วก็จะมีอาจารย์คอยดูแลอาจารย์ฝ่ายแบบศิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับคอยดูบทให้คอยดู acting ให้และแน่นอนหนึ่งในนักแสดงนั้นก็คือเจดใช่ตอนนั้นทำไมถึงมาเล่นคือมันเป็นพระเอกเลยไหมเรื่องที่ผมเป็นพระเอกเรื่องนึงแต่ว่ามันจะมีอยู่ในเรื่องเดียวเป็น3เรื่องอ๋อผมแบ่งเป็น3เรื่องครั้งนั้นเนี่ยครับแน่นอนว่าก็เลยเป็นที่มาของวีรกรรมนี้ครับพระเอกท่อนไม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่พูดหรอกว่าเฮ้ยฉันเล่นไม่ดีเป็นพระเอกท่อนไม้แน่นอนจะต้องมีคนให้ฉายานี้ดังนั้นขอเชิญเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ฝึกสอนการแสดงของที่นี่นะครับอาจารย์หน่วยสวัสดีครับอาจารย์แล้วนี่ฉายาที่อาจารย์มอบให้เขาพระเอกท่อนไม้ท่อนไม้นี่มันคือการแข็งใช่แข็งนี่แข็งเรื่องของการแสดงหรือว่าแข็งใช้แข็งตรงไหนคงการแสดงแล้วพี่เป็นการแสดงเขาเล่นแข็งเหรอฮะจะลงไปข้างล่างเลยแรกๆมาคือแบบ
สื่อสารอะไรไม่ได้เลยครับครับสื่อสารอะไรไม่ได้เลยคือทุกคนที่นั่งอยู่ทีมงานเราจะนั่งดูอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเขาก็เล่นข้างบนครับผมทุกคนมองหน้ากันหมดเลยครับโอ้โหคือเล่นไม่ออกคือตอนนั้นเขาเล่นเรื่องลืมยิ้มครับคาแรคเตอร์ที่เขาได้คือเขาจะต้องเป็นคนที่ยิ้มร่าเริงใช่แต่พอยืนข้างบนไม่ยิ้มไม่ร่าเริงลืมยิ้มจริงๆแล้วก็พูดบทให้จบๆไปหลังจากที่เราใช้เวลากับเขาเยอะแล้วเขาก็คงจะเริ่มเกรงใจเพื่อนเริ่มเกรงใจเพื่อนด้วยนะครับครับเพราะว่าเพื่อนทั้งประธานทั้งภูมิกับซึ่งเป็นเพื่อนเขาตอนนั้นก็คือทุกคนก็เครียดจนกระทั่งเขาก็ค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนรอบก่อนรอบปฐมทัศน์รอบ19รอบใช่เขาก็ทำให้เราเห็นแบบพลิกเลยครับฟอร์มพลิกเลยตูมเดียวได้เลยเล่นดีเลยเล่นดีเลยก็มหัศจรรย์เหมือนกันครับวันนั้นก็เดินเข้าไปแล้วโอเคโอเคขอวันจริงขอแบบนี้ด้วยนะเห็นแววเขาไหมพอเขาเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตเด็กคนนี้ไปไกลแน่ในเรื่องการแสดงก็น่าจะพอผ่านตรงนั้นไปแต่ไปตกใจทีตอนเห็นในจอครับว่าแสดงว่าไม่รู้เลยถูกไหมอาจารย์ว่าเขาเป็นนักแสดงไปเห็นอีกทีอยู่ในจอแล้วครับโอเคเอาลิขสิทธิ์เราดีกว่าใช่ไหมก็ดูอยู่นานอยู่พอสมควรจริงๆแล้วแอบถามครูในโรงเรียนด้วยว่าใช่เจตพิพัฒน์ไหมเพราะอะไรหลายคนก็ลังเลว่าใช่พอเขาไปอยู่ในจอเขาแต่งหน้าเขาแบบเรื่องนั้นเป็นพิเรียดครับก็เลยต้องเซ็ตอีกยุคนึงอะไรต่างๆแต่งตัวมันเลยไม่เหมือนเราไงพอเรามั่นใจว่าใช่เขาไปได้นะขึ้นเยอะละเขาน่าจะไปได้ไกลละครับผมจนทุกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้เซ็นสัญญากับค่าย Exact แล้วเป็นนักแสดงที่มีอนาคตไกลเลยอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับก็ภูมิใจครับแล้วก็ภูมิใจแทนน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นเด็กที่กำลังจะทำละครปีนี้นะครับแล้วอย่างเจตล่ะเป็นไงครับผมเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะในการที่ทุกวันนี้เราเป็นนักแสดงนะก็เกิดจากที่กรุงเทพคริสเตียนครับมีอะไรอยากจะบอกอาจารย์ไหมในฐานะที่เคยเทรนกันมาก็ขอบคุณอาจารย์ครับผมเพราะว่าผมว่ามันคือทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเครียดกับมันขนาดนั้นทำไมเราถึงต้องจริงจังกับมันขนาดนั้นเพราะว่าทำอะไรมาอย่างนึงมันยากชีวิตมันต้องจริงจังครับไม่ว่าเราจะทำอะไรคือการแสดงบางทีตอนแรกผมมองว่ามันเป็นแบบแค่การแสดงอ่ะมันไม่ใช่อาชีพอ่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาชีพของผมไปแล้วแล้วผมต้องทำมันให้ดีเพื่ออนาคตต่อไปเรื่อยๆมันเลยทำให้ผมจริงจังกับมันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับวันนี้ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งเราก็มีนะครับพวงมาลัยนะครับให้เจตมาไหว้อาจารย์นะครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์อาจารย์ให้ว่าหน่อยครับผมก็ขอให้เจตรักษาความดีของเจตไว้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หน่วยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายใต้หอธรรมแห่งนี้ช่วงต่อไปแน่นอนว่าน้องคนนี้ในอนาคตอาจจะเป็นนักแสดงค่าย Exact ก็ได้อาจจะไปรู้เหมือนเจตพิพัฒน์คนต่อไปใครจะไปรู้นะครับกับช่วงนี้ครับชาคูซ่าสกูลไอดอลครับชาคูซ่าสกูลไอดอลสนับสนุนโดยชาคูซ่าเลมอนไลน์ใหม่ซีดซ่าเต็มๆชาคูซ่าสคูลไอดอลประจำวันนี้เป็นหนุ่มหล่อหน้าใสจากรั้วโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ฝักใฝ่และสนใจทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมสวัสดีครับผมนายธกิจอัตตพงกรชื่อเล่นชื่อเชนชั้นม.5โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสายวิทย์คณิตครับนิสัยส่วนตัวของผมก็เป็นคนง่ายๆติดตลกแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับผมงานอดิเรกผมชอบทำคือออกกำลังกายฟังเพลงขับรถเล่นครับเพลงที่ผมชอบก็เป็นของวงลิปตาและก็มาร์เก็ตเทียครับผมวิชาสุดซ่าที่ผมชอบเรียนครับก็เป็นวิชาฟิสิกส์ครับเพราะว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันยากถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยมันดูท้าทายน่าภูมิใจสุดๆครับผมกิจกรรมที่ผมเคยทำในโรงเรียนนะครับเป็นประธานฝ่ายเชียร์ครับของสีฟ้ากีฬาสุดซ่าที่ผมชอบเล่นครับก็เป็นบาสเกตบอลครับรางวัลที่ผมได้รับก็เป็นที่3ในเขตกรุงเทพมหานครครับผมในนามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับกิจกรรมสุดเศร้าผมก็เป็นเอาหนังสือพิมพ์มาม้วนแล้วแลกตีกันในกลุ่มฝูงเพื่อนครับแล้วพักก็ลามไปห้องข้างๆแต่สุดท้ายจบด้วยการครูฝ่ายปกครองจับตียกห้องครับแม้จะซ่าจนถูกครูจับตียกห้องแต่เรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมและเรื่องกีฬาเท่ซ่าไม่เป็นรองใครรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนก็ขอมอบกิฟต์เซตชาคูซ่าชาคุซ่าเลมอนลาดซีซ่าเต็มๆให้ไปดื่มเลยอ
ละครับกลับมาอยู่ต่อนะครับในรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับยังอยู่กับคุณเจตเจตพิพัฒน์นะครับที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้คุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นละครเวทีสมัยเรียนนะครับแล้วก็พาเจตเนี่ยไปปีนป่ายมาแล้วทั่วโรงเรียนถือว่าเป็นเด็กซนแต่ก็มีแววหล่อเบรกนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องคุยกันบ้างแต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคุยกันก็ต้องมีพยานปากเอกในการที่จะมาบอกเรื่องวีรกรรมต่างๆว่าเอ้ยวีรกรรมแบบนี้เนี่ยมันผ่านมาได้ยังไงครับผมหรือว่าทำอะไรมาบ้างขอเชิญพยานปากเอกทั้ง3คนครับผมองอาจแล้วก็เวดูเพื่อนๆแต่ละคนไม่ธรรมดาแน่นอนมาอะไรเดี๋ยวก่อนเจนนี่รู้ตัวป่ะไม่รู้นั่งเลยครับผมเพิ่งบอกว่ามันไม่ว่างอ๋อคือตอนแรกคุยกันแล้วใช่คุยแล้วครับบอกว่าไม่ว่างมันมีบอกด้วยนะว่าโทรไปหามันมาฟ้องว่ารายการโทรไปเออแต่ว่าบอกว่าให้คุณไม่มานะคุณไม่ว่างแต่ว่าวันนี้แน่นอนนะครับมาเพื่อเจตเลยครับดังนั้นแล้วนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทขนาดนี้น่าจะมีเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องเมาเยอะแยะมากมายนะครับงั้นไปเข้ากันเลยกับวีรกรรมอันดับที่3นะครับที่มีชื่อว่ามิตรแท้การจัดห้องเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจัดเป็นแบบสับเปลี่ยนนักเรียนกันไปทุกปีดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้นั่งเรียนกับเพื่อนในระดับชั้นเดียวกันเกือบทุกคนทำให้รู้จักและสนิทสนมกันทั้งระดับชั้นและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่3ของเจตเจตพิพัฒน์มิตรแท้เอาละครับมาถึงวีรกรรมนี้นะครับมิตรแท้มิตรแท้สำหรับรายการเราเนี่ยก็คือเพื่อนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผาเพื่อนได้ทุกเรื่องครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับมิตรแท้ของเจตทั้ง3คนครับโอเคมาพูดถึงวีรกรรมกันบ้างดีกว่าวีรกรรมแรกที่เราอยากจะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการมาสายใครจะเป็นคนเล่าครับอ๋องใครมาสายเล่าเรื่องมาสายมาสายเรื่องนี้คือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเจตเนี่ยจะมาสายอยู่ตลอดครับผมจะเรียนก็มาสายครับหรือจะไปที่ไหนก็ไปสายครับแต่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าบ้านคือของนี่บ้านมันใกล้มากใช่แล้วคือมันจะมาสายจนมีครั้งนึงมาสายครับผมมาสายเสร็จปุ๊บจนได้เข้าวงการครับพี่เฮ้ยคือยังไงมาสายจนได้เข้าวงการบันเทิงนี่หรอครับคือยังไงเหมือนตอนนั้นมีทีมแคสมีพลอานนท์ครับผมพลอานนท์เรื่องแต๋วเตะตีระเบิดแต๋วเตะตีระเบิดมาสายพอดีครับเพื่อไปดูประมาณ30มาสายพอดีเขาก็เลยแคสมันไปเล่นมาสายพอดีคือยังไงสายแล้วทำไมถึงได้แคสคือปกติกองเขามาตั้งตอนมาตั้งเนี่ยเด็กขึ้นไปเรียนหมดแล้วไงครับพี่มันมาสายเด่นๆคนเดียวเลยเดินเข้ามาเขาก็เขาถ่ายกันอยู่พอดีเขากำลังเขาแบบเขาตั้งอยู่หลังเสาเนี่ยครับนี่หลังเสานี้เลยนะแล้วก็นี่คือเหตุการณ์จริงใช่ไหมนี่เหตุการณ์จริงเลยหลังเสานี้แล้วผมก็เดินมาตรงนี้ปุ๊บผมก็เดินจะขึ้นตึกตรงนี้เข้าโรงเรียนมาเขาก็เรียกเอ้ยน้องห้องน้ำไปไหนน้องห้องน้ำเฉยผมก็บอกไปเลยอันนี้ใครพี่พจน์เหรออันนี้มันเนี่ยเอาละไม่ใช่พี่พจน์ไม่ใช่พี่พจน์เขาก็เรียกมาว่าแบบมาแนะนำตัวถ่ายวีทีอาร์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปแคสเรื่อยๆแล้วก็ได้เล่นหนังจริงเรื่องสุดท้ายเวทของเวทนาพูดถึงบอลละเวทบอลละเวทอ๋อพี่แดนเหรอเฮ้ยคล้ายกันแล้วแดนไอ้คล้ายกันพี่น้องกันเราแดนไหนแดนหนึ่งแดนสองแดนสองครับไม่ออกอันนี้ใครแดนใครแดนอย่างไรอย่างไรลูกเซี่ยวก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นน่ะพวกผมอ่ะเตะบอลกันตรงเนี้ยแหละก็คือลานกิจกรรมแล้วคือเจตอ่ะเขาจะไปหาแฟนที่สีลมพอมเพกแฟนโรงเรียนไหนแฟนอยู่อะไรนะสามคอนเออโอ้สวยไหมแฟนสวยไหมยกนิ้วให้เลยพี่สวยเลยยกนิ้วโอ้ยยกนิ้วจะเล่นได้ได้แล้วเขามีระบบตัดต่ออยากเล่นอะไรมึงเล่นเลยนิ้วโป้งแฟนสวยเลยแฟนสวยโอเคเดี๋ยวผมยกให้เลยนะโอเคเจไปถึงที่สีลมพอมเพกเสร็จปุ๊บครับเจตเล่าว่าเจตไปอยู่กับแฟนสักพักนึงพอก่อนกำลังจะกลับเจออะไรนะอัดสามเจออันเด็กอัดสามอันหลีกันเด็กอัดสามไม่ชอบไม่ชอบกันอันนี้โรบินสันบางรักโรบินสันบางรักเหรอโรบินสันพี่โดนกระทำมั่วเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องจมพันธุ์ไม่บอกเดี๋ยวเตรียมอะไรพูดมาเลยสมมติว่าเป็นโรบินสันบางรักเดี๋ยวเป็นโรบินสันบางรักอ่ะซึ่งมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่โรบินสันบางรักพอสักพักนึงก่อนจะแยกจากเจตโดนเด็กอัดสามโดนเตะขาเตะขาเลยครับเป็นยังไงเจ็บครับแล้วทีนี้โบยังไงต่อครับ
เป็นลมเจตเจตไม่ฮึดครับหันไปก่อนอ๋อโอเคหันไปเอาเรื่องใช่พี่หลังจากนั้นแต่เจตว่าเกรงใจเกรงใจเขาโบโจที่จะโบจับมืออยู่อย่าไปทำอะไรเขาเจตก็เลยมาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาไม่จับมือนะป่านี้เจ็ดใส่แล้วคนนั้นอยู่ใครอยู่คนเดียวกี่คนเจ็ดสิบคนดีแล้วเล่าแล้วดีแล้วแหมเล่าสรุปดีแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนเรามีเรื่องพวกเราช่วยไหมไม่ช่วยปล่อยเลยครับเตะบอลอยู่บอกเพื่อนแอบไปเที่ยวกับแฟนใช่นะครับทีนี้เขาได้เล่าวีรกรรมกันไปหมดแล้วนะครับแสดงว่าแก๊งนี้ก็สนิทกันจริงนะครับพูดถึงเพื่อนหน่อยจริงมีอะไรที่แบบประทับใจเพื่อนคนนี้ไหมเป็นคนดีพี่มันรักเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนได้เต็มร้อยเลยผมจะเรียกว่าพ่อเรียกว่าชอบดุชอบดุผมจริงเหรอดุเรื่องก็ผมเป็นรูมเมทมันมหาลัยแล้วก็มันจะมีช่วงแบบมันเลิกกับแฟนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหยิบโทรศัพท์มาดูรูปแฟนแล้วมันก็ร้องไห้หรือว่ามันแบบมันก็เคยผมก็แบบเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์มาแล้วมึงนอนเลยมานั่งเฝ้าหน้าเตียงมันให้มันนอนหรือว่าแบบมันแม่มันไม่ให้ตังมาหรือว่าตังมันหมดก่อนเฮ้ยเจ็ดกูจะไปเรียนแล้วอ่ะเอาตังค์มาหน่อยดิคือผมต้องให้ค่าขนมมันอ่ะพี่เหรอเราต้องทำตัวเป็นผู้ปกครองเขาด้วยเลยเรียกผมว่าพ่อในปัจจุบันนะครับก็ซึ้งแต่ถือว่าผ่านอะไรด้วยกันมาก็เยอะรักพ่อไหมลูกรักรักหอมแก้มพ่อหน่อยจุ๊บก็ถามพ่อเลยนะครับต่อไปอาร์ประทับใจเรื่องนี้ยังไงเป็นคนดีครับมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมครับแต่ที่สำคัญคือเขาช่วยงานผมด้วยยังไงคือแบบพอดีผมเรียนเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับต้องแบบต้องให้เพื่อนมาช่วยแบบมาทายใช่อะไรอย่างงี้นะครับเวทครับผมยังไงบ้างก็คือต้องพูดเลยว่าตั้งแต่มัธยมจนถึงปัจจุบันนะครับเจ็บเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในทุกๆเรื่องครับคือตั้งแต่มัธยมพูดเลยครับว่าเจ็บเป็นคนช่วยเหลือผมทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องให้ลอกข้อสอบสอบนะครับผมแล้วเจล่ะรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆ3คนนี้บ้างโหก็มันผูกพันครับคือทุกครั้งที่เราเจอเพื่อนคริสเตียนหรือว่าเราเจอพวกมันที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนเรารู้สึกว่ามันยังสนิทกันอยู่ถึงเว้นเป็น 4-5 ปีเจออีกครั้งก็คุยกันเหมือนเดิมมันคือสิ่งที่มีค่าอย่างนึงในชีวิตที่เรามีไว้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันทิ้งไปคือเพื่อนสนิทนี่แหละยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนนะครับแต่เดี๋ยวอ๋องยังอยู่ต่อนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณเวทนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับวิธีกรรมอันดับที่2คนนี้พี่ขอโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตบางรักติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารอยู่จำนวนหนึ่งในนั้นเคยมีร้านอาหารเวียดนามของครอบครัวยิปซีคีรติแฟนคนปัจจุบันของเจตและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นวีรกรรมอันดับที่2ของเจตพิพัฒน์คนนี้พี่ขอคนนี้พี่ขอเป็นวีรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยปัจจุบันหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านั่นคือยิปซีนะครับแฟนปัจจุบันของคุณนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวในสมัยเรียนเพราะว่าถูกต้องเห็นเหมือนเพิ่งเป็นข่าวกันเพิ่งคบกันนี่มันไม่ใช่ความรักใสๆแน่นอนมันต้องมีความแบบหักเหลี่ยมโหดอะไรกันเกินขึ้นเพราะมีอ๋องอยู่ด้วยคนนี้พี่ขอยังไงครับยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ยิปซีเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารเวียดนามอยู่ตรงนี้สมัยก่อนครับแล้วก็เขาจะต้องลงรถไฟฟ้าสุรศักดิ์มาเพื่อจะเดินไปร้านอาหารเขาครับการเดินเนี่ยก็คือการเดินจากการเดินจากรถไฟฟ้าผ่านดงผู้ชายนับล้านคนแล้วก็จะมีลิงเกาะอยู่เต็มเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือผมแล้วก็อ๋องด้วยอ๋องก็ไม่อยู่อ๋อไม่อยู่อ๋องนี่มีรูปคู่ด้วยนะจริงเหรอคู่สมัยที่อ๋องใส่ชุดพละถ่ายกับคุณยิปซีใช่ไปขอเขาถ่ายรูปนี่เหรอใช่ใช่แล้วมันก็แบบตอนนั้นพี่ยิปยังไม่ดังเลยพี่ยังไม่ละครไม่อะไรขอถ่ายแค่เน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยครับผมแล้วยังไงฮะคือคุณเห็นเขาเดินผ่านแล้วไงตอนนั้นคือชอบหรือว่าผมไม่ได้ชอบนะคือผมแบบเอ้ยคนนี้ดารานี่เคยเห็นในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออดาราแล้วก็เห็นไม่ชอบหรอไม่ได้ตอนนั้นนี่นั่นแหละครับผมไม่ได้ชอบอะไรเท่าไหร่แล้วแต่คนเนี้ยชอบมากคืออ๋องเนี่ยชอบปลื้มเลยปลื้มมากก็คือแบบก่อนที่ผมจะรู้จักยิปซีอีกจนมาเรื่องนึงเรื่องเจ้าพายุครับได้เล่นคู่กับพีซีอ่าฮะวันนั้นผมเล่นคู่ผมไม่นึกถึงใครเลยพี่นึกถึงมันไอ้อ๋องเนี่ยลูกทีมบอกแม่งเลยไอ้อ๋องกูได้เล่นคู่กับพีซีว่ะเออแม่งอิจฉาใหญ่เลยมึงโทรมาเลยไม่ได้ทีมโทรมาเลยเออแล้วเราว่าไงตอนนั้นโอ้อ๋อจริงเหรอแต่ในใจแบบแม่ง
เฮ้ยเพื่อนได้เล่นเพื่อนที่ใกล้ชิดกว่ากินชาด้วยเหรอว่ามันใกล้ชิดไงพี่แต่ว่าแง่นึงก็เดี๋ยวมันคงมีรูปมาให้อะไรอย่างเงี้ยมีมาเป็นตัวเลยมาเป็นคนเลยแล้วเป็นไงเราแล้วสุดท้ายพอเขาแบบได้รู้จักกันสนิทกันเขาพามาเจอเราไหมพามาเจอครับแล้วเป็นไงเราเขินไหมก็ครั้งแรกก็เขินนะพี่แล้วรู้ไหมว่าตอนนั้นที่พามาเจอนี่คือแบบเราจีบกันยังหรือว่าก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วทำมาเซอร์ไพรส์เลยคือแบบมันก็อยู่ในที่อ่านหนังสืออะไรครับผมก็แบบเฮ้ยของมีคนมาหาเว้ยเปิดเข้ามาเดินในใจผมอ่ะอย่านะอย่านะอย่านะพอเข้ามาปั๊บทำอะไรไม่ถูกพี่ครับผมถ้าวางปากกาสวัสดีโอ้โหทำไม้อ่อนขึ้นมาจังไม้อ่อนมีแอบแบบคิดไม่เสือแฟนเพื่อนบ้างไหมโอ้ยมีบ่อยตลอดไม่มียินดีกับเขาใช่ไหมไม่มีไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เปิดตัวยิ้มซีเออแต่ที่มันตลกคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบคือเพื่อนเขาชอบมากใช่ไหมเออแบบกรี๊ดเราอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเจดมาเล่าให้ฟังทีหลังค่ะว่าแบบนี่หรอชอบคนนี้หรอทำไมอ่ะไม่เห็นสวยเลยเจดพูดอย่างนี้ก็อ๋อมใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าสวยไม่สวยไม่รู้แต่สุดท้ายก็ว่ายังอยู่ด้วยกันตอนนี้สวยไม่รู้แต่สุดท้ายก็ว่ายังอยู่ด้วยกันตอนนี้อ่ะก็ถือว่าน่ารักดีนะครับยังไงวันนี้นะขอบคุณนะครับอ๋องด้วยนะขอบคุณครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อนในละคุณนะครับใช่แล้วนะครับเอาละผ่านไปแล้วนะสำหรับวิรกรรมอันดับที่2นะครับยังเหลืออีก1วิรกรรมนะสำหรับเจดที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับแต่ว่าเขาจะก่อวิรกรรมอะไรไว้นะฮะต้องกลับมาติดตามช่วงหน้าส่วนตอนนี้ไปช่วงใหม่ของรายการเราก่อนครับใสให้สนใส่ให้สนสนับสนุนโดยใหม่เมนโทรทัมแอคเน่เคลียร์แอนด์ไวท์เทนนิ่งเอาละครับนี่คือช่วงใสให้สนนะครับจะเป็นช่วงที่เลโอเนี่ยออกโรงตามหาเด็กหน้าใสที่หน้าสนนะครับของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับโดยที่เลโอจะมีตัวช่วยและนี่แหละครับคือเหยี่ยวตาวายนะครับเห็นเด็กหน้าใสได้จากระยะไกลนะครับเป็นไงลูกพ่อพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตัวจริงก็น่าใสขนาดนี้ถามหน่อยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงก็ต้องล้างหน้าสะอาดเป็นประจำครับส่วนตัวผมล้างเช้าเย็นแล้วก็เวลาหลังจากเล่นกีฬาอะไรเงี้ยครับก็ต้องล้างหน้าเลยเพราะว่าเหงื่อจะเป็นปัจจัยทำให้สุกขึ้นสุดยอดเลยนะครับพี่เนี่ยสนับสนุนให้คนหน้าใสแบบยั่งยืนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่โลก็มีกิฟต์เซ็ตมอบให้ด้วยนะครับเป็นกิฟต์เซ็ตจากเมนโทรทัศน์แอคเน่นะครับยังมีทุนเด่นสามมอบให้อีก 1,000 บาทมีที่ไหนนะครับแค่หน้าใสก็ได้เงินแล้วใครนะครับที่คิดว่าตัวเองหน้าใสแบบ no filter นะครับสามารถโพสต์รูปหน้าใสของตัวเองนะครับมาใต้คลิปใสให้สนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรียกเพื่อนๆนะครับมากดไลค์กันนะครับรูปไหนคนกดไลค์มากที่สุดนะครับรับไปเลยเงินรางวัล 10,000 บาทส่วนที่2และที่3เอาไปเลยคนละ 5,000 บาทด่วนนะครับรีบหน่อยเพราะว่าหมดเขตวันที่13กรกฎาคมนี้ครับตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาละครับตอนนี้นะฮะกลับมาอยู่กันต่อในรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับยังอยู่กับคุณเจตเจตพิพัฒน์นะครับที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับหลายวีรกรรมผ่านมาแสบๆทั้งนั้นครับแต่วีรกรรมอันดับสุดท้ายของเราถือว่าเป็นวีรกรรมอันดับที่1 Mixer เพื่อเธอนะงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นประเพณีที่ทำกันเป็นประจำทุกปีบริหารงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งถือเป็นเกียรติและภารกิจอันสูงสุดที่นักเรียนในแต่ละรุ่นต้องรับผิดชอบเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมงานได้นอกจากละครเวทีในงานยังมีกิจกรรมต่างๆทั้งการขายของกิจกรรมเกมและการแสดงคอนเสิร์ตและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่1ของเจตพิพัฒน์มิกเซอร์เพื่อเธอนะมิกเซอร์เพื่อเธอนะครับผมมันก็มันจะมีวันก่อนงานโรงเรียนเป็นงานวิชาการครับซึ่งงานนี้มันจะมีผู้หญิงเข้ามาได้ครับผมก็
ได้มีการได้มีโอกาสจัดเหมือนกับเป็นเวทีคอนเสิร์ตเล็กๆครับผมตอนนั้นอยู่ม.5 ครับก็ตั้งชื่อว่า JT Record JT ย่อมาจากเจติพัทธ์ศิราพรพัทธ์ JT Record ก็คือเอาชื่อตัวเองเป็นชื่อค่ายชื่องานเลยว่างั้นก็ต้องมีเครื่องมิกเซอร์ในการเล่นดนตรีเนี่ยแล้วก็วันนั้นก็เดินหาเครื่องมิกเซอร์ใหญ่เลยมันมีเครื่องเดียวในโรงเรียนผมก็แบบเอ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋อคือรู้อยู่แล้วว่ามีในโรงเรียนรู้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าไม่ได้จองไว้นะแต่ว่าหอทำเนี่ยก็มีการเอาเครื่องมิกเซอร์เนี่ยไปเซตเหมือนเซตซ้อมอะไรสักอย่างครับซ้อมการแสดงอะไรสักอย่างของน้องมัธยมต้นเขาก็ใช้เครื่องอยู่ผมแบบผู้หญิงมันรอเต็มเวทีแล้วพี่ไม่ได้แล้วอ่ะผู้หญิงมันรอเล่นดนตรีแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่มีเครื่องมิกเราจะเล่นแบบเสียงเพียวๆออกไปก็มันก็ไม่สวยงามอ่ะครับผมก็เลยไปบอกเขาว่าพี่เอ้ยอาจารย์ครับผมจองเครื่องมิกไว้ครับดีนี่โกหกซะงั้นอาจารย์ไม่ได้ดูครับที่ผมไปเซ็นไว้อะนี่อาจารย์เขาก็เอ้าเหรอจองไว้แน่เปล่าแน่ครับอาจารย์ก็งั้นก็เอาไปนั่นแน่ก็เลยได้เครื่องมิกมาครับเล่นให้ผู้หญิงดูพอทำก็เลยไม่ได้ซ้อมครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอการแสดงนั้นเขาล่มหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่ๆเราได้โชว์ผู้หญิงได้โชว์สาวๆใช่ครับแล้วเป็นไงครับวันนั้นพอโชว์ไปสาวๆโอเคไหมก็โอเคนะแต่ก็ไม่เห็นได้ครับผมแต่สุดท้ายเราก็ได้ทำเพื่อเธอส่วนใหญ่เล่นเพลงแนวไหนเล่นก็จะเป็นล็อกแต่ว่าจะชอบแบบวงแบบดังๆหน่อยยากๆหน่อยเช่นพวกซิลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะไม่ใช่ล็อกแบบอีกแบบนึงมันจะเป็นล็อกเลยมันจะไม่ใช่ล็อกป๊อปล็อกแบบเบาๆอะไรเงี้ยชอบแบบดนตรีหนักๆมีไอดอลไหมไอดอลวงนี้ไอดอลชอบแพ้ก็คนนึงก็คือพี่เคนพี่เคนวงซิลนี่คือระดับเทพอยู่แล้วนะเขาคือมือกลองระดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วไหนๆวันนี้เรามาที่ห้องซ้อมนะครับแล้วก็มีกลองทั้งทีนะครับอยากจะดูนะครับฝีมือการโซโล่กลองมาลองดูพร้อมนะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเวลาเราฟังเนี่ยนะคือเราก็ได้แบบพอรู้เลยว่ามันระยะพิษเพราะว่าท่อนโซโล่อะไรมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝีมือและความหนักแน่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดสินได้นะว่าสรุปแล้วคุณเจ๋งเขาเป็นคนที่ตีกลองดีหรือเปล่าว่าเพราะเราไม่เก่งแล้วเราก็ไม่รู้ภาษาทางดนตรีใช่ดังนั้นเราเชิญผู้รู้ดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เคนวงเซลพี่ได้เห็นฝีมือเขาแล้วเป็นไงครับพี่ต้องให้เป็นกูรูวิเคราะห์เขาหน่อยผมได้ยินมั้ยแต่เมื่อกี้ได้ยินไกลๆแบบโอ้โหนี่จะเรียกพี่ชัดมาดูแล้วชัดต้องไม่ชัดเหรออะไรนะพี่ๆชัดบอดี้ครับเปิดมาด้วยนะซ้อมคอนเสิร์ตอยู่อะไรไม่ว่านะครับเมื่อกี้ถือว่าตีได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่คือซ้อมอยู่ทุกวันไหมครับอ๋อไม่ค่อยแล้วครับช่วงหลังก็ถ่ายละครเลยถ้ามีโอกาสแล้วก็มีกลองที่บ้านอยู่แล้วเรามาแจมกันไงกลองสองต้องกันไปมาคนลุกเลยคนลุกเลยปวดขี้เหรอต้องมาที่ร้านอีกนี่กันตกไม่ให้โชว์ได้แล้วต้องมีคนตกเรื่อยเลยนะครับอ่ะวันนี้ได้มาเจอกันนะมีอะไรอยากจะบอกพี่เคนไหมเขาอุตส่าห์มาเพื่อเทรนเลยนะครับก็โหบอกอะไรดีอ่ะชื่นชอบครับในผลงานทุกๆอันที่พี่ทำออกมาแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปดูพี่ตีกลองหลายครั้งมากแล้วก็ยังประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนี้ คือพี่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมเปิดดูคลิปพี่ตีคนเดียวบ่อยมากเวลาโซโล่เวลาแบบไปคอนเสิร์ตเวลามีคนถ่ายไว้แบบช่วงโซโล่อ่ะครับไม่มีอะไรแล้วพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีโอกาสเรียนเชิญไปชมคอนเสิร์ตอีกนะครับตอนนี้เรามีโชว์ใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสอยากได้ร่วมงานกันจะเป็นในพาร์ทของกลองหรือว่าอาจจะไปเดินอยู่ในละครบ้างต้องบอกได้ต้องบอกพี่บอยครับฝากเอ้ยฝากกันอย่างนี้เหรอได้ครับฝากให้เร็วนี่ขอบคุณมากครับสักเรื่องนึงฝากเลโอเบลไว้ด้วยครับผมพี่บอยครับร้องเพลงได้ร้องเพลงได้แต่เขาไม่ร้องหายไปหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่เคนนะครับมีของมาขายเอามาปาไม่ได้เชื่อนะครับเป็นไม้กองจากบอดี้แสลมเห็นตัวเป็นโลโก้ของซิลครับผมกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นนี่เอามาฝากกันครับเป็นไม้ที่ระลึกนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยใช่แล้ว
เราจะพี่เป๊กอะฮะสายแล้วเว้ยนี่ไงอุตส่าห์มาให้เด็กมันยังมาเล่นพี่เป็นผมจะไม่กล้าเล่นในบรรยากาศรายการสนุกเกินวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่เคนนะครับเอาล่ะนะผ่านไปแล้วทั้ง5วิลกรรมนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ช่วงท้ายของรายการครับผมช่วงสุดท้ายครับในรายการรถโรงเรียนของเราวันนี้เป็นไงบ้างครับเจตได้กลับมาที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอีกครั้งก็รู้สึกว่าโรงเรียนมันสวยขึ้นครับคือเราอยู่มา12ปีอ่ะพี่เราไม่เราชินตาเรามาทุกวันครับกับภาพที่เราเห็นทุกวันกับตอนนี้ที่เรากลับมา5ปีผ่านมามันสวยจริงๆนะแต่เป็นยังไงบ้างภูมิใจไหมครับที่ได้เป็นเด็กกทภูมิใจมากครับภูมิใจผมพูดกับทุกรายการแล้วก็ทุกการสัมภาษณ์ที่ถามโรงเรียนผมได้เต็มปากว่าผมเป็นเด็กกรุงเทพคริสเตียนเพราะผมภูมิใจจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรงเรียนนี้แล้วรู้ว่าเด็กโรงเรียนนี้เป็นยังไงนี่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับแน่นอนว่าเจตได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีทุนเรียนสานะครับมามอบให้โรงเรียน 20,000 บาทด้วยนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับดร.วรนุชตรีวิจิตรเกษมขอเสียงปรบมือครับสุดท้ายครับเจตครับฝากผลงานหน่อยฮะผมขอฝากพลังเมฆแล้วกันครับเป็นผมเล่นเป็นรุ่นลูกนะครับผมเล่นเป็นปานเทพก็น่าจะออกมาหลังจากที่ออนแอร์เทปนี้ไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ครับผมก็มันเป็นละครเรื่องนึงที่ผมนําอยากนําเสนอให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นละครที่มีคุณภาพในเรื่องของข้อคิดที่ว่ารักเกินรักมักทำลายผมเชื่อว่ามันคือข้อคิดที่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็สังคมของเราด้วยใช่วันนี้สนุกมากจริงๆครับเจตขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจตเจตพิพัฒน์ครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการรถโรงเรียน High School Reunion เรียบร้อยแล้วนะสามารถกลับมาเจอกับรายการเราได้นะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางช่องวันนะครับว่าเราจะพาคนดังของเราเนี่ยเขากลับไปรำลึกวีรกรรมที่โรงเรียนไหนกันนะครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยภาพหมู่ของเราตรงนี้ได้ครับได้เลยครับเจตพร้อมนะครับผมเชิญครับนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับบ๊ายบายBye.